กาลครั้งหนึ่งไม่นานมากภายในป่าลึกได้มีพระราชาอยู่หนึ่งองค์ซึ่งพระราชาองค์นี้มีม้ายูนิคอร์นอยู่หนึ่งตัวแต่ม้ายูนิคอร์นตัวนี้ไม่ยอมให้ใครขึ้นขี่เอคนเลี้ยงม้าทำไมเจ้าม้ายูนิคอร์นถึงได้ดื้อและพยศขนาดนี้ตอนนั้นคิดว่าม้ายูนิคอร์นจะเลือกเจ้าก็จริงของเจ้าเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่คนที่ขี้เกียจและคนที่ไม่มีความพยายามมาลองขี่ทั้งนั้นเลยเราคงต้องรอคนที่มีความเพียรพยายามไม่ยอมต่ออุปสรรคมาเป็นเจ้าของม้าตัวนี้ก็จริงนะครับณอีกด้านหนึ่งที่ประเทศไทยมีนักฟุตบอลไทย1คนกำลังจะเดินทางไปแข่งฟุตบอลโลกและที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะได้ไปแข่งฟุตบอลโลกที่เราอุตส่าห์ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวเลยนะเนี่ยวันนี้ดีจังแท้ได้ขับเครื่องบินให้นักฟุตบอลทีมชาติด้วยว่าแต่ท่านชื่ออะไรข้าชื่อเพ็กก้าค่ะจะไปแข่งฟุตบอลโลกแสดงความยินดีให้ด้วยดีใจด้วยปะพวกเราเดินทางกันเถอะฉันจะขับเครื่องบินให้ดีที่สุดในเวลาต่อมาเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแย่แล้วเครื่องบินผ่านสงสัยเครื่องจะตกแล้วผมขอโทษด้วยเพก้านอนอยู่บนทะเลทรายข้างหลังมีเครื่องบินตกอยู่พร้อมกับกัปตันที่นอนอยู่ข้างๆที่นี่ที่ไหนเนี่ยกัปตันฟังสิกัปตันฟังสิแย่แล้วจะขับยังไงดีไหนดูสินี่ใครเนี่ยข้าเป็นใครแต่ฉันเถอะตอนข้าจะไปขับเครื่องบินเรื่องเครื่องบินพลัดตกข้าจะทำยังไงดีข้าจะบอกให้นะข้าเนี่ยเป็นตัวแทนจากฟิกไมซ์เซ็ตข้าว่านะเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรหรอกเจ้าไม่จำเป็นต้องพยายามเจ้าไม่จำเป็นต้องดิ้นรนรออยู่ที่นี่สบายสบายฮะให้ชีวิตมีความสุขนอนพักไม่ต้องพยายามข้าก็เห็นด้วยนะข้าถึงแม้แต่ที่นี่จะลบไปหน่อยแต่ว่าบนเครื่องบินก็มีอาหารพร้อมข้ามาที่ดีกว่าสบายสบายถูกต้องรออยู่นี่แหละดีมากใหญ่แล้วจะฟิกมายด์เซ็ตนั่นกำลังรอคนที่จะพยายามทำเพื่อตัวเองอยู่เราในฐานะโกรธนายเซ็ตแล้วไม่ยอมให้เขาต้องอยู่ที่นี่นี่ลุงน้อยทำไมเจ้าถึงได้มานอนแถวนี้ล่ะอ๋อตอนแรกข้าว่าข้าจะไปแข่งฟุตบอลโลกแต่ตอนนี้ไม่อ่ะข้าจะนอนสบายๆอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ได้เจ้าต้องกลับไปเดินตามความฝันของตัวเองจะต้องพยายามจะรำถึงความพยายามที่ผ่านมาของเจ้าสิจะอยากให้มันจบง่ายๆแค่นี้เหรอจะลองคิดดูดีๆสิเดี๋ยวนั่นเจ้าจะไปไหนข้าจะไปแข่งบอลโลกไม่ได้ข้าไม่ยอมถ้าเจ้าจะไปแข่งเจ้าจะต้องมาเตะฟุตบอลแข่งกับสมุนของข้าก่อนเจ้าเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่หรอถ้าเจ้าชนะสมุนของข้าได้ข้าจะยอมให้เจ้าไปโอ้โอ้ลูกสมุนแห่งความมืดของข้าจงลุกขึ้นมาอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าด้วยพลังแห่งความมืดของข้าจงตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนับพันปีแล้วขึ้นมาอยู่ใต้บังคับบัญชาการของข้าผมนี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาละเจ้าเพก้าถ้าเจ้าเก่งนักเจ้าก็จงมาสู้กับสมุนของข้าถ้าเจ้าชนะเจ้าก็ไปได้ได้งั้นเรามาแข่งกันThank you.
ความพยายามและมีปณิธานเอาแหละตอนนี้จะเดินทางไปต่อเถอะขนาดอีกไม่ไกลจะถึงป่าซาเจ้าเรามีขอความช่วยเหลือจากที่นั่นดูสิป่าข้าจะไปเรียนต่อไปมีใครอยู่บ้างไหมเอ๊ะใครมาในโกนหน้าปราสาทนะขอเรียนว่าจะไปดูสิแป๊บจะเป็นใครหรือตัวฉันชื่อเพ็กก้าจะไปแข่งฟุตบอลโลกแต่เครื่องบินตกแล้วจะช่วยได้อย่างไรโอ้บรรดาเนื้อช้างนี้งั้นขอเล่นม้าไปเอาเจ้าม้ายืนคอนมาให้ชายคนนั้นดูสิข้ายกเดคอนนี้ให้เจ้าขอบคุณด้วยค่ะแล้วเพก้าก็จากไปพร้อมกับม้ายูนิคอร์นสมา